พิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสำหรับการอภิปรายมาตรา152ในครั้งนี้ผมคงต้องขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความในใจสักเล็กน้อยว่าตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยครับที่ผมไม่ได้เป็นพวกที่ได้บริหารถึงแม้ว่าผมจะชนะเลือกตั้งสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้312เสียงก็ไม่ได้น้อยกว่า314เสียงที่ท่านมีไม่เคยเสียใจด้วยที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะผมก็เชื่อว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นก็มีความสำคัญต่อระบบประชาธิปไตยการเป็นฝ่ายค้านก็สามารถทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้สุขภาพของประชาธิปไตยไม่ได้วัดอยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านนั้นแอคทีฟแค่ไหนและทำงานให้กับประชาชนมากน้อยได้เพียงไรแล้วก็ไม่เคยเสียใจด้วยครับว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย152ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความลับอะไรคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส้นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างใจอีกต่อไปยิ่งได้การเห็นการที่เพื่อนส.ส.ที่อยู่รอบพร้อมผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น1หรือรุ่น2ในการอภิปรายใน 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาอีกต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทำลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทำให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้นหายลงไปเผลอๆยิ่งยุบพรรคจะยิ่งทำให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทำได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้ำไปถึงผมจะไม่เสียใจแต่ผมเสียดายครับท่านประธานยิ่งได้ฟังการชี้แจงของครม.การฟังชี้แจงของรัฐบาลในช่วง2วันที่ผ่านมาผมรู้สึกเสียดายโอกาสของประเทศไทยผมเสียดายเวลาที่ประเทศไทยต้องเสียไปผมเสียดายถึงศรัทธาของพี่น้องประชาชนผมเสียดายส่วนตัวของผมเองที่ผมเคยเป็นคนที่ให้คะแนนกับพรรคจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่ปี2543ตั้งแต่ยังเป็นอดีตพรรคผมจำได้2543ท่านส่งผู้ว่ากทม.ตั้งแต่ผมจำความได้ไม่เคยโหวตพรรคอื่นนอกจากพรรคท่านแต่จนมาถึงวันนี้ความสเปะสปะความล่องลอยจนผมฟังแล้วผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววาระของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรไอ้ที่หาเสียงไว้ก็ไม่ทำไอ้ที่ทำอยู่ก็ไม่ได้หาเสียงจนทำให้ผมรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ไร้วาระรัฐบาลชุดนี้ไม่มีวาระเป็นของตัวเองพอไร้วาระก็ไร้วิสัยทัศน์พอไร้วิสัยทัศน์ก็ไร้ผลงานอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาตลอดกับสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจนผมเสียดายในช่วง7เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับผมคงจะเกรงใจพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อยากจะใช้เวลาพูดเพื่อที่จะให้ไม่วนเวียนซ้ำซากผมขอทำโครงสร้างในการที่จะอภิปรายของผมออกเป็น3ส่วนดังต่อไปนี้เพื่อที่จะใช้เหตุและผลโน้มน้าวให้กับพี่น้องประชาชนโน้มน้าวให้กับประธานและให้คนทั่วไปในประเทศไทยได้เข้าใจว่าคำที่หมายความว่ารัฐบาลที่ไร้วาระหรือ agendaless government เนี่ยมันมีอะไรบ้างในช่วงแรกผมขอใช้เวลาสั้นๆในการสรุปครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเรามีการอภิปรายอะไรบ้างตอบโต้กันบ้างบางคนไม่ได้ฟังทั้งวันไม่ได้ฟังทั้ง2วันที่ผ่านมามาฟังผมในช่วงสรุปนี้ก็อาจจะพอได้เห็นภาพได้ว่าตอนนี้7เดือนผ่านไปแล้วผลงานของรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านเห็นเป็นยังไงบ้างในช่วงที่2ผมขอสะสางครับขอสะสางข้อเท็จจริงเก็บตกจากการตอบโต้กลับไปกลับมาของทางรัฐบาลกับฝั่งผมแล้วจะขอใช้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ท่านใช้นั้นบางทีแล้วไม่ถูกต้องข้อมูลที่ท่านใช้อธิบายบางครั้งไม่ได้ดูบริบทเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ท่านไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอย่างที่ท่านต้องการได้สุดท้ายผมขอใช้เวลาสั้นๆในการเสนอแนะ3ข้อไปยังทางรัฐบาลไปทางครม.เพื่อหวังว่าภาวะผู้นำของรัฐบาลชุดนี้จะได้รับการกอบกู้ขึ้นมาบ้างและสามารถทุเลาปัญหาที่มันไร้วาระอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกอย่างนี้นะครับสำหรับการสรุปครับสั้นๆผมกังวลว่าวิสัยทัศน์8ของรัฐบาลคือความมืด8ด้านของพี่น้องประชาชนผมเป็นห่วงครับผมรู้สึกกังวลว่า Ignite Thailand ของท่านจะกลายเป็น Darkness Thailand ท่านเคยพูดไว้ว่าวิสัยทัศน์ของท่านในเรื่องการแปดทำทั้ง8ฮับนั้นไม่ว่าจะเป็นฮับการท่องเที่ยวฮับการแพทย์ฮับอาหารฮับการบินฮับขนส่งฮับผลิตยานยนต์ฮับเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าฮับการเงินจริงๆพอพูดถึงเรื่องการเงินผมก็กังวลอยู่นิดนึงว่าตั้งแต่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมานี่ Market Cap ประเทศไทยหายไปทั้ง 2.4 ล้านล้านเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปยังไงนะครับแต่ที่มองเห็นว่าวิสัยทัศน์8ฮับจริงๆแล้วมันกลายเป็นมืด8ด้านขอสรุปให้ประชาชนฟังดังนี้ว่ามืด8ด้านคือมีอะไรบ้างมืดที่1มืดเรื่องปากท้องมืดแก้สวยมืดผูกขาด3ข้อมืดนี้ท่านล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับในความเห็นของผมมืดที่4มืดกระตุ้นเศรษฐกิจกับมืดแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ล่าช้ามืดปฏิรูปกองทัพมืดมนคุณภาพชีวิตและมืดกระบวนการยุติธรรมอันนี้ท่านละเลยผมสรุปมาให้ว่าเป็นมืด8ด้านประชาชนคนไทยตอนนี้มืด8ด้านมีในลักษณะแบบไหนบ้างที่ทั้งล้มเหลวล่าช้าและละเลยพอสรุปแบบนี้ท่านจะได้เห็นครับว่าสิ่งที่จะต้องเอาไปทำต่อในการแก้ไขปัญหาพวกนี้คืออะไรแต่ท่านประธานไม่ต้องกังวลครับผมไม่อภิปรายวนเวียนซ้ำซากนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการถกกันในสภามีการแลกเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้รับข้อเสนอของส.ส.ชนทิชาของส.ส.กนวีไปแล้วบ้างครับถึงจะไม่เห็นตรงกันทุกเรื่องท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาท่านก็มีข้อคิดเห็นที่ตรงกับส.ส.ครูจวงที่นั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับ
ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังก็ได้อธิบายไปแล้วกับทางสส.สิริกัญญาว่าที่ต้องเลื่อนดิจิตอลวอลเล็ตทั้งหมด 5-6 ครั้งแล้วที่มาของเงินก็ให้รอวันที่10เมษายนพวกนี้ผมก็นั่งฟังอยู่นะครับสส.อย่างเช่นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ดีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ดีก็ได้อธิบายถึงความไม่สมเหตุสมผลทางการแพทย์ที่สส.วายโยพยายามที่จะอธิบายให้ฟังว่าตกลงมัน9แต้มหรือมัน11แต้มไอ้พวกนี้ผมไม่ได้พูดซ้ำผมรู้สึกว่ามีอยู่อย่างเดียวครับที่มันยังถกกันไม่ตกผลึกแล้วก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนในสภาแห่งนี้อันนั้นผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องมืดในการปฏิรูปกองทัพท่านนายกบอกว่าฝ่ายค้านงงผมก็งงท่านเหมือนกันผมเห็นภาพตรงนี้ว่าท่านนายกบอกว่างงฝ่ายค้านพูดแต่เรื่องเดิมๆใช่มั้ยครับพูดในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วพูดเหมือนเดิมว่างั้นเถอะผมก็งงท่านนายกเหมือนกันว่าท่านพูดไม่เหมือนเดิมไงก็คือตอนก่อนเลือกตั้งท่านพูดอีกอย่างแต่ตอนหลังเลือกตั้งท่านพูดอีกอย่างไงตอนเป็นฝ่ายค้านร่วมกันมา4ปีหรือตอนขึ้นเวทีดีเบตพร้อมๆกันกับหัวหน้าพรรคท่านหรือทางเลขาท่านพูดคล้ายๆผมไงอธิบายให้ท่านหายงงก่อนดีกว่าว่าจุดยืนในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพของพรรคก้าวไกลคืออะไรหรือนโยบายปฏิรูปกองทัพให้เป็นทหารอาชีพคืออะไรสั้นๆครับปฏิรูปกองทัพเพื่อป้องกันการก้าวไกลแทรกแซงทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความเป็นทหารอาชีพเสนอกฎหมายป้องกันและต่อต้านการทำรัฐประหารและแก้ไขกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้เข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจอันนี้ก็เป็นจุดยืนของพรรคก้าวไกลครับที่มันอาจจะแปลกประหลาดอยู่นิดนึงก็คือว่าผมอ่านนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ยื่นกับกกต.อันนี้ผมเองเลยรู้สึกว่าฝ่ายค้านเลยงงว่าแต่ก่อนตอนที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็คิดเหมือนกันตอนขึ้นเวทีดีเบตสัญญาก่อนที่จะเป็นสัญญาประชาคมก่อนประชาชนก็พูดเหมือนกันพอผมมาพูดกันอีกคำหนึ่งผมก็ยังพูดเหมือนเดิมไงก็เพราะว่าก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งผมก็พูดอย่างนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นคิดอยู่ในหัวแล้วก็คิดว่ามันเป็นความจำเป็นของประเทศนี้ท่านก็บอกว่าท่านงงว่าผมพูดเรื่องเดิม IO บ้างพูดเรื่องเกี่ยวกับอาวุธบ้างเรื่องเกี่ยวกับวิธีการในการที่จะปฏิรูปไม่ต้องเอาแบบก้าวร้าวเอาใช้ความนุ่มนวลก็ได้ที่ท่านรัฐมนตรีสุทินอภิปรายมานี่ผมว่าสุดยอดมากเลยนะครับน่าเสียดายท่านไม่ได้พูดแบบนี้ตอนก่อนเลือกตั้งมาพูดเอาตอนนี้ว่าจะใช้วิธีแบบนี้ท่านอาจจะคิดบอกว่าก็ผมเข้าใจไปเองว่าการปฏิรูปกองทัพในระหว่าง2พรรคมันเหมือนกันผมอยากให้ท่านดูสื่อมวลชนหรือนักวิชาการครับเวลาที่เขาเปรียบเทียบนโยบายของพวกเรามันไม่มีนโยบายของเพื่อไทยกับนโยบายของพรรคก้าวไกลต้องขออภัยที่เอ่ยนามมันคล้ายกันมากที่สุดไอ้พวกผมมันก็เลยงงว่าตกลงแล้วอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วอะไรเป็นอะไรกันแน่แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าท่านยังรู้สึกว่างงอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ IO เป็นต้นแล้วก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะพิสูจน์ภายใน4ปีข้างหน้าว่าใครกันแน่ที่ทํา IO เพื่อจะมอมเมาพี่น้องประชาชนสําหรับมาตรา152นี่เค้าบอกไว้ครับว่าให้เสนอแนะปัญหาแล้วก็ซักถามข้อเท็จจริงถ้าท่านยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํา IO ในช่วงที่ผ่านมาผมขอเสนอ 2-3 ให้ท่านไปอ่านครับอันแรกของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเข้าใจว่าท่านนายกรู้จักมหาวิทยาลัยนี้ดีเป็นรายงานของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับทํากับโซเชียลมีเดียบอกว่าเป็นเรื่อง Information Operation หรือ IO by the Royal Thai Government by the Royal Thai Army ขออภัยครับเล่มนี้พูดให้แฟร์ๆยุติธรรมกันทําตั้งแต่ก่อนท่านมาเป็นรัฐบาลจริงแต่อย่างที่บอกว่ายตินี้มันมีไว้เอาไว้เสนอแนะถ้าท่านยังคิดไม่ออกว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทําพวกเกี่ยวกับ IO ในประเทศไทยท่านลองไม่ต้องฟังผมท่านลองอ่านดูครับว่ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยระดับโลกเขาทําเรื่องนี้เกี่ยวกับ IO ว่ามีจริงในประเทศไทยและทําโดยทหารไทยอันที่2ที่แนะนําให้ท่านไปอ่านขอเสนอแนะอีกเรื่องนึงของสํานักข่าวรอยเตอร์สครับ Facebook removes Thai military linked information influencing accounts อันนี้ก็เป็นสิ่งอีกอันนึงที่จริงอยู่ครับมันก่อนที่ท่านจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแต่ถ้าลองไปศึกษาดูว่าใครนะที่มันมีหน้าโอกาสที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับ information operation นี้ถ้าไม่ใช่ทหารไทยต่อมาครับมหาวิทยาลัยโตรอนโตใครครับที่ทํา spyware กับพี่น้องประชาชนผ่านเปกาซัสอันนี้ก็ก่อนแต่ก็ยังเป็นหลักฐานที่อยากจะให้ท่านไปศึกษาดูเผื่อว่าท่านจะหาคําตอบได้เร็วกว่าภายใน4ปีว่าใครในประเทศไทยที่ใช้ภาษีประชาชนในการทํา IO มอมเมาคนอย่างที่ท่านอาจจะไม่ต้องใช้เวลาถึง4ปีก็ได้ถ้าท่านลองศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ลองดูนะครับเรื่องที่2ท่านบอกว่างงเรื่องเกี่ยวกับอาวุธจุดยืนของพรรคก้าวไกลเป็นยังไงกันแน่เห็นเคยบอกว่าจะเอาเรือประมงไปรบซึ่งตอนนี้ผมเดาเอาว่าท่านคงจะหมายถึงผมเพราะผมเคยพูดเรื่องแบบนี้ตอนช่วงเลือกตั้งตอนช่วงเวทีดีเบตแล้วก็จําไม่ผิดพูดในรายการของคุณสรยุทธต้องขอไปที่เอ่ยนามท่านเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเห็นล้อกันมาเยอะต้องขอใช้โอกาสนี้ในการอธิบายสักหน่อยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับมันมีอยู่จริงครับผมมีทั้งหมด3หลักฐานข้อมูลที่อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจเสียทีหนึ่งนะครับข้อมูลที่ผมได้มานี้ได้มาจากพี่น้องทหารเรือเองแหละแล้วก็ได้มาจากผู้ทหารหลายๆประเทศที่เวลาเราไปวันชาติเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องภัยความมั่นคงมันเปลี่ยนไปแล้วนะบางทีคุณมีอาวุธซื้ออะไรเยอะๆแยะๆซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนท่านก็อภิปรายกันเต็มที่เลยนะผมยังจําได้เลยว่าสสของทางพรรคท่านน่าจะเป็นจังหวัดมหาสารคามไม่อยากจะพูดชื่อก็เป็นคนที่อภิปรายอย่างดุดันในการเกี่ยวกับปฏิรูปกองทัพเรื่องเกี่ยวกับอาวุธพวกนี้อันนี้เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับไฮบริดวาร์แฟร์หรือสงครามผสมนะครับเขียนไว้ว่าเป็นไฮบริดวาร์แฟร์สงครามผสม running a risk of blurring the line between fishing boats and naval forces ซึ่งต
ทำให้ accurate assessment under international maritime law at most importance in the future ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยตรงนี้ครับว่าสงครามผสมแบบนี้ช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของสงครามมันพัฒนาไปเยอะมันมีการใช้ทั้งเรือประมงปลอมให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธของกองทัพในการทำลายในการทำขู่ขวัญในการทำเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากศูนย์ที่ของทางตุรกีนะครับที่ชื่อว่า AA อย่างที่2นะครับอย่างเช่นข้อมูลจาก CNN นะครับอย่างข้อมูลที่ท่านเห็นอยู่บนจออันนั้นจาก South China Morning Post นะครับก็เป็นสำนักพิมพ์ระดับโลกทั้งนั้นนะครับว่าอธิบายให้ฟังว่าบางทีเนี่ยพอมันกฎหมาย International Maritime Law เนี่ยผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศน่าจะเข้าใจภาพคือคุณมีอาวุธที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคุณก็ไปยิงเลยประมงเขาไม่ได้หรอกมันผิดกฎแต่เทคนิคในการทำสงครามมันเปลี่ยนไปเยอะมันมีประเทศบางประเทศที่ผมตั้งใจที่จะสกรีนออกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดหาระหว่างประเทศแล้วก็ให้ท่านประธานสบายใจได้นะครับว่าผมได้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้แล้วมันเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้นี่แหละที่ข่าวหลายข่าวเขาพูดกันนะครับที่ทูตทหารพูดกันที่ทหารเรือไทยก็พูดกันว่ามีเป็น 20,000 ลำที่ใช้เรือประมงผสมกับเรือรบในการทำจิตวิทยาทางการรบที่ไม่ใช่แค่ใช้อาวุธตามปกติธรรมดานะครับตรงนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็จะเลิกล้อผมสักทีนึงว่ามันมีจริงๆไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองเป็นสิ่งที่ผมได้ยินมาจากทหารเรือของเราเป็นสิ่งที่ผมได้ยินมาจากฐานทูตของเราแล้ววันนี้ก็เอาหลักฐานมาให้ท่านดูนะครับท่านถามแล้วบอกว่าเอาแล้วพอมันเป็นเรือฟริเกตพวกนี้คุณกลับจะเอาแล้วสมัยก่อนคุณเป็นยังไงฝ่ายค้านงงหรือเปล่าหลักคิดในเรื่องการทำเรื่องปฏิรูปกองทัพของเราให้ทันสมัยมีสิทธิมนุษยชนมีความเป็นมืออาชีพต้องมีอาวุธที่เหมาะสมถ้ามันเป็นอาวุธที่เหมาะสมหมายความว่าอาวุธที่สามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดขึ้นในประเทศของเราได้ไม่ได้เบียดเบียนภาษีของพี่น้องประชาชนมากจนเกินไปเหมือนในช่วงโควิดเป็นต้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่คิดว่าต้องการที่จะทำให้กองทัพไม่ทันสมัยและไม่ต้องการให้ซื้ออาวุธอะไรเลยอย่างในกรณีที่ท่านวิโรจน์อภิปรายให้ฟังก็บอกแล้วว่าฟริเกตมันมีความจำเป็นยังไงและมันเหมาะยังไงมันสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทำให้เรื่องเกี่ยวกับการความมั่นคงทางทหารเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจได้ด้วยทำให้เราเนี่ยมีโน้ตฮาวมากขึ้นแล้วก็เหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยพวกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องต่อต้านหรือว่าอะไรก็หวังว่าได้อภิปรายทั้งเรื่องเกี่ยวกับไฮบริดวอร์ฟแฟร์นะครับหรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ไม่ได้ไกลจากบ้านเราตรงนี้มากเท่าไหร่นักนะครับที่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เข้าห้ามหันการมีวิธีในการที่จะเป็นเรื่องของอาการทหารในยุคสมัยที่ศตวรรษที่21เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับIO อะไรสักอย่างเนี่ยก็หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะหายงงนะครับในส่วนของผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังงงๆอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกท่านนายกก็ไม่ได้ตอนที่มันมีช่วงการเลือกตั้งเวลาผมไปดีเบตเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เจอท่านนายกสักเท่าไหร่อาจจะเจอแต่หัวหน้าท่านอาจจะเจอแต่เลขาท่านไม่ค่อยได้เจอท่านผมก็เลยไม่มีโอกาสได้อธิบายเรื่องพวกนี้ให้ท่านเพราะว่าตอนนั้นผมก็จำได้ว่าเวลาที่พูดออกไปอะไรออกไปเนี่ยก็จะได้อธิบายให้คนฟังเอาหลักฐานให้คนเห็นแต่ว่าท่านนายกไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอท่านนายกในเวทีดีเบตเหล่านั้นนะครับก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้พูดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บตกนะครับท่านประธานก็หวังว่าพอจะเห็นภาพนะครับว่าที่ท่านนายกบอกว่าฝ่ายค้านงงก็งงเรื่องอะไรนะครับแล้วฝั่งของผมงงท่านเนี่ยก็จะได้อธิบายให้ท่านฟังก็จะได้ทำให้การอภิปรายมาตรา152ในวันนี้เนี่ยมันราบรื่นไปได้ด้วยดีเพราะว่าก็มีสิ่งที่เป็นบวกขึ้นมาในหลายๆเรื่องนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกันเรื่องต่อมาครับพอสรุปเสร็จผมขออนุญาตสะสางสะสางในที่นี้ผมหมายถึงว่าขอสะสางข้อเท็จจริงที่ใช้ในการอภิปรายครั้งนี้ทั้งหมดครับผมพอจะจับทางท่านนายกรัฐมนตรีได้แล้วสักนิดหน่อยก็คงอยากจะขอเริ่มในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือเรื่องการต่างประเทศที่ท่านเน้นก็หวังว่ามันจะเป็นแบนด์วิดต์เดียวกันแล้วก็สามารถที่จะทำความเข้าใจร่วมกันได้ผมจับคำพูดท่านได้คำหนึ่งครับท่านบอกว่าอยากจะเน้นเรื่องบวกให้มันเป็นแสงสว่างนะครับท่านอยากจะเน้นที่โอกาสของประเทศไม่ค่อยอยากจะเน้นที่ปัญหาเหมือนอย่างที่เพื่อนสมาชิกส.ส.ของผมทั้งสองท่านเคยอภิปรายเรื่องที่บอกว่าท่านลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดนนักข่าวถามท่านก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องปัญหาท่านอยากจะพูดอะไรที่มันเป็นบวกพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์ของประเทศอะไรประมาณนี้ก็โอเคแต่ความเป็นจริงนี่คือข้อเท็จจริงมันไม่ได้มีแต่บวกไงครับคือประเทศของเรามันก็มีทั้งจุดแข็งประเทศของเรามันก็มีจุดอ่อนประเทศเรามันก็มีเรื่องของความท้าทายประเทศของเรามันก็มีโอกาสที่จะต้องเข้ามาคนที่จะเป็นผู้นำได้ถ้าเน้นโฟกัสแต่ในเรื่องที่มันบวกๆอย่างเดียวท่านก็จะเก่าไม่ถูกที่ขัดท่านก็จะวินิจฉัยผิดตลอดเวลาเวลาที่ท่านนายกเลือกเอาตัวเลขมาพูดในสภาเนี่ยผมถึงได้เห็นเลยว่าท่านน่ะเน้นเลือกเอาตัวเลขที่มันบวกที่มันเป็นผลดีกับรัฐบาลแต่มันไม่มีบริบทแต่มันไม่ครบถ้วนแต่มันเป็นแค่เหรียญด้านเดียวที่ท่านไม่สามารถที่จะเห็นภาพของปัญหาของพี่น้องประชาชนภาพโอกาสของประเทศไทยและภาพความท้าทายทำให้มันไม่สามารถมียุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาไปข้างหน้าได้ยกตัวอย่างนะครับท่านเน้นเรื่องตัวเลขที่ดูเป็นประโยชน์ไม่ได้ดูที่บริบทท่านดูเน้นตัวเลขในเรื่องของปริมาณมากกว่าการเพิ่มมูลค่าท่านเน้นเรื่องราคามากกว่าคุณภาพชีวิตประชาชนเน้นที่จะเอาปัจ
จัยจากต่างประเทศนะครับเน้นที่จะพึ่งปัจจัยจากต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องเน้นว่าจะต้องเอาพลังมาจากภายในมากนักไล่ไปอย่างนี้ครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวของการเกษตรนะครับท่านก็จะพูดว่าราคายางดีที่สุดในรอบ10ปีนะครับซึ่งก็จริงแล้วก็ถูกด้วยแต่ก็ถูกไม่หมดเพราะจริงๆแล้วราคายางในรอบ10ปีที่ผ่านมามันเป็นคอมมอดิตี้ไซเคิลครับมันก็คือซัพพลายดีมานด์อย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดก็ถูกมันก็มีขึ้นมีลงตามฤดูกาลถ้ามันเป็นฤดูกาลที่มีเรื่องเกี่ยวกับภูมิอากาศที่ไม่ค่อยดีมานด์กลับมาจากช่วงโควิดนิดนึงราคามันก็จะดีขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับมันท่านดูได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาใครเป็นนายกในช่วงที่มันอยู่ในพีคก็แจ็คพอตไปก็เอามาเคลมกันได้ในสภาว่าตอนนี้ราคามันดีอยู่แทนที่จะเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแทนที่จะเน้นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าไปภูมิใจกับปริมาณว่า 30% เป็นของคนไทยไปภูมิใจกับเรื่องของราคาแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของรายได้ของเกษตรกรลดลง 8% รายได้ของเกษตรกรลดลง 8% อันนี้ที่มาอ้างอิงก็คือจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี2567ที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีเฉลยก่อนผมอภิปรายอันนี้ผมก็อยากจะฝากท่านประธานไปสักเล็กน้อยครับว่าสไลด์ที่ผมจะใช้เตรียมอภิปรายซึ่งก็เชื่อใจว่าทางสภาเป็นกลางยื่นให้แต่เหมือนท่านรัฐมนตรีรู้ว่าผมจะอภิปรายเรื่องนี้และบอกว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาผมแค่ต้องการที่จะบอกว่าเวลาที่จะโฟกัสอะไรเนี่ยมันต้องโฟกัสให้มันรอบด้านมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าราคาสูงมากในหลายๆตัวนะครับแต่รายได้ของเกษตรกรลดน้อยลงนี่ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 3% ในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาถ้าตัวเลขนี้ไม่ผิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้ผมก็เอามาจากสภามันสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้แต่ที่ผมสนใจและไม่เข้าใจก็คือว่าท่านรัฐมนตรีรู้ก่อนได้ยังไงว่าผมจะอภิปรายเรื่องนี้ขนาดส.ส.เพื่อนผมพวกนี้นี่ยังไม่มีใครรู้เลยครับแต่ท่านสามารถอภิปรายน่าจะเป็นสไลด์ 2-3 สไลด์สุดท้ายก่อนที่ผมจะนี่ผมอยากจะขอรบกวนท่านประธานครับช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้นิดหน่อยว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่มีแค่ผมคนเดียวมีแค่ทีมงานของผมไม่กี่คนรู้ว่าผมจะอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่มีรัฐมนตรีรู้ก่อนที่จะมีการอภิปรายอันนี้ผมคิดว่าไม่เป็นเรื่องความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของสภาอย่างนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยแต่ก็อย่างที่อธิบายให้ฟังครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องดูให้มันรอบด้านอย่าไปเลือกเอาตัวเลขที่มันเป็นบวกแล้วมาพูดต่ออย่าไปเน้นในเรื่องของราคามากกว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าไปเน้นในเรื่องของปริมาณมากกว่าเรื่องของการทำให้มีการเพิ่มมูลค่าในประเทศไทยต่อมาไล่โครงสร้างเศรษฐกิจเกษตรเสร็จมาที่เรื่องการผลิตเรื่องเกี่ยวกับ manufacturing ท่านนายกใช้คำว่าสึนามิแห่งการลงทุนผมก็รู้สึกดีใจนะครับว่าในที่สุดก็เปลี่ยนสักทีไม่เป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจแล้วเป็นสึนามิทางการลงทุนภายใน2ปีอันนี้ก็ต้องอธิบายให้ท่านนายกเข้าใจครับว่าผมก็กังวลว่ามันจะเป็นสึนามิทางการลงทุนจริงๆเพราะไตรมาสที่4ในช่วงที่ท่านเป็นเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับมีการลงทุนเยอะมากขึ้น 2.5 เท่าก็เป็นเรื่องจริงอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไม่ได้ดูบริบทมันทำให้เรา misleading หรือเข้าใจผิดยังไงสึนามิจากการลงทุนใช้คำว่าสึนามินี่มันทำลายล้างอย่างเลยนะครับซึ่งอันนี้นี่ตรงกับผลวิจัยนะครับของบริษัทเอกชนอันหนึ่งที่ผมต้องขออ้างอิงและไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเอ่ยนามเขาแต่ว่าทุกคนก็คงเห็นอยู่ว่าเป็นของใครเขาพูดเรื่องนี้ครับนับถอยหลังยานยนต์ไทยเมื่ออุปสรรคใหญ่ไม่ใช่แค่ EV อันนี้นี่ผมกังวลว่าที่ท่านนายกต้องการที่จะทำให้เกิดขึ้นคือเป็นสึนามิของการลงทุนจนมาพัดให้ภาคอุตสาหกรรมในไทยนั้นได้รับผลกระทบอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะการเข้ามาในการขอคำในการลงทุนกับ BOI ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มาจาก EV จากทางประเทศจีนเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีข้อน่าสงสัยอยู่ตรงที่ว่าแล้วอุตสาหกรรมอย่างสันดาปที่มันมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงเวลาเข้ามาลงทุนเข้าใจครับเรามีบอกว่าต้องมี local content 30-40% แต่พอมันเป็นรถยนต์ EV เนี่ย 30-40% มันเป็นแบตเตอรี่ซึ่งในประเทศไทยคนที่ผลิตในแบตเตอรี่นี่น่าจะมีอยู่ไม่กี่เจ้าน่าจะมีบริษัทนึงที่อยู่แถวฉะเชิงเทราถ้าผมจำไม่ผิดคราวนี้คนที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมรถสันดาปนะครับ12%ของ GDP 13% ของ GDP คนเป็นล้านๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมอันนี้ที่จะโดนสึนามิจากการลงทุนแบบนี้เขาจะทำยังไงต่อไปท่านนายกได้คิดหรือยังแล้วการเพิ่มมูลค่านะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศของรถ EV เนี่ยมันน้อยกว่าสันดาปเยอะนะครับแล้วการลงทุนในจีนที่ผ่านมาเขาเพิ่งส่งออกได้แค่2ปีตอนนี้เขาเป็นเบอร์1ของโลกไปแล้วแล้ว 8% ของการส่งออกรถปิกอัพของประเทศไทยถูกขโมยไปโดยจีนซึ่งเขาทำได้ถูกจริงเขามีสเกลจริงแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีจริงผมไม่ได้ปฏิเสธผมนี่รออวตาร12รอดีแพลรออะไรอยู่ผมชอบดูอะไรพวกนี้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆแต่สิ่งที่เราต้องกังวลมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจของประเทศว่าภาคการผลิตในประเทศไทยที่จะโดนสึนามิแห่งการลงทุนเหล่านี้จะทำอย่างไรต่อไปอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าท่านที่เคยทำ free trade agreement มาด้วยกันสมัยตอนที่ยังเป็นกับออสเตรเลียเนี่ยวันทันพิกอัพครับเราประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้โดนทางจีนแย่งไป market share ไปเยอะ 8% แล้วในช่วงของการที่มีการกีดกันทางการค้ามากขึ้นเนี่ยเราเห็นได้เลยว่า supply ในการผลิตรถของจีนมันเยอะกว่า demand ของประเทศเขามากแล้วเขาก็เลือกที่จะมาที่นี่นะครับและในขณะเดียว
กันภาษีที่เขาได้ 0% เนี่ยบางทีก็ต้องไปนั่งดูนะว่าทางเกาหลีได้เท่าไหร่ทางญี่ปุ่นได้เท่าไหร่ทางยุโรปได้เท่าไหร่ผมเข้าใจว่า 0 40 60 80หรืออะไรประมาณนี้ถ้าต้องการที่จะสร้างอุตสาหกรรม EV เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนที่เป็นผู้บริโภคได้ประโยชน์ตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ควรที่จะเป็น0 40 60 80มันก็ควรที่จะเป็น0เท่ากันหมดแต่ตรงนี้ก็มองภาพไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมถึงได้มีแค่ในส่วนของไม่กี่ประเทศซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจนะครับอันนี้คือคนที่เป็นผู้ผลิตรถ EV จาก 3-4 ประเทศที่พูดมาถามผมทุกครั้งที่มีโอกาสได้เจอกันผมไปเกาหลีเขาก็มาหาผมแล้วเขาก็ถามว่าไอ้ตกลงนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงได้ทำให้อุตสาหกรรมหรืออินเซนทีฟในอุตสาหกรรมมันบิดเบี้ยวพอสมควรแล้วคุณได้เตรียมพร้อมไปหรือยังว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่อง EV อย่างเดียวเพราะว่าส่งออกในจีนในรีพอร์ตนี้ก็เขียนไว้ว่าส่งรถสันดาปแล้วก็ส่งเรื่องเกี่ยวกับพิกอัพทรัคด้วยพอสมควรไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเช่นเดียวกันมาถึงเรื่องการลงทุนนะครับการลงทุนท่านนายกบอกว่าโตขึ้น 2.5 เท่าในไตรมาสที่ 4ก็เป็นเรื่องจริงครับแล้วก็เป็นเรื่องดีแต่ประเด็นที่มันยังเป็นข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงก็คือประเทศไทยตอนนี้เป็นอันดับ6นำอยู่แค่กัมพูชานำอยู่แค่ลาวนำอยู่แค่เมียนมามา2ปีซ้อนปี2022ท่านไม่เกี่ยวปี2023ท่านบอกว่าไตรมาสที่4เราโตไหมเราโตแต่ท่านดูฟิลิปปินส์โต7เท่าที่ฟิลิปปินส์โต7เท่าเราอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้นี่คือการลงทุนใหม่หรือแค่ Greenfield FDI นะครับอ้างอิงมาจากของ UN ครับของ UN ทำ2023แล้วก็ของ2024ใหม่สดๆร้อนๆนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยครับซึ่งเขาก็รวบรวมไว้ทั้งอาเซียนนะครับที่เอามาใช้เป็นข้อมูลให้ท่านดูเนี่ยแหละว่าอย่าเพิ่งดีใจนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทว่าตั้งแต่พอท่านเป็นนายกขึ้นมาไตรมาสที่4เพิ่มขึ้นมา 2.5 เท่าอย่างนั้นอย่างนี้ทุกประเทศมันเพิ่มหมดแล้วครับแล้วก็เพิ่มเยอะด้วยครับแล้วถ้าเห็นว่าท่านมีบูลเลตินนะครับของ BOI อยู่ในสภาแห่งนี้ผมขอสักอันนึงผมยังไม่ได้อ่านเห็นแวบๆว่าหน้าสุดท้ายเขียนบอกว่าจะเป็นอันดับ1ของอาเซียนนะครับอันดับ1ของอาเซียนคืออินโดนีเซีย40,000 ล้านเหรียญนะครับของเรา4ล้านเหรียญห่างกันอยู่10เท่านะครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีในการวางแผนนะครับในการมีโรดแมปว่าจะทำยังไงในการที่จะทำให้เกิดการลงทุนในเรื่องของ FDI เป็นประโยชน์กับภาคผลิตของเราตามต่างประเทศให้ทันไม่ใช่นำแค่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างทางกัมพูชาอย่างทางลาวหรือว่าอย่างทางเมียนมาแล้วก็ไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ที่เราเป็นประเทศเดียวนะครับถ้าดูในรีพอร์ตของ World Bank ปีที่แล้วก็โหลในที่สุดในอาเซียนยกเว้นเมียนมาปีนี้นะครับก็เหลืออยู่แค่ 2.8% ซึ่งก็นำอยู่แค่เมียนมาที่เดียวเช่นเดียวกันยังไม่รวมถึงเรื่องของการขาดดุล Double Deficit นะครับขาดดุลทั้งเรื่องของบัญชีการค้าขาดดุลทั้งเรื่องการทำงบประมาณไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากทางรัฐบาลนะครับว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้สึนามิทางเศรษฐกิจที่ท่านต้องการภายใน2ปีเนี่ยถ้ามันมากันจริงๆนะครับภาคธุรกิจไทยจะไปยังไงต่อก็ต้องขอฝากคำถามท่านนะครับแล้วก็เสนอแนะไปด้วยต่อมาพอพูดเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรแล้วร่างการผลิตแล้ว Agriculture แล้ว Manufacturing แล้วมาพูดเรื่อง Service บ้างจะได้ครบนะครับว่าส่วนประกอบของ GDP หรือของเศรษฐกิจมันมีอะไรบ้างเรื่องของบริการก็คงไม่เน้นไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ได้ก็คล้ายๆกันครับอาการคล้ายๆกันกับเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรคล้ายๆอาการเดียวกันกับเรื่องของการผลิตที่ท่านอยากจะเน้นพึ่งจากต่างประเทศเข้ามาทำให้ท่านเดินทางเยอะทำให้ท่านอยากจะไปใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศเยอะอยากจะเป็นเซลส์แมนอยากจะดึงในต่างประเทศขึ้นมาแต่ท่านไม่ค่อยต้องการที่จะผลักดันอะไรที่มันอยู่ภายในประเทศในการที่มันจะรองรับมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าการท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมายิ่งใหญ่มโหฬารแต่มันโฟกัส 80 กว่าเปอร์เซ็นต์โฟกัสอยู่แค่5จังหวัดเราไม่ได้สร้างสาธารณูปโภคที่จะทำให้คนเขาอยากจะไปให้มันมากกว่าแค่5จังหวัดนี้ความเหลื่อมล้ำมันก็ขึ้นความเหลื่อมล้ำมันก็ขึ้นมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าการท่องเที่ยวมาใน5จังหวัดนั้นกรุงเทพธนบุรีภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่ประมาณนั้นแต่คนที่อยู่ในภูเก็ตก็ดีคนที่อยู่ในเชียงใหม่ก็ดีคนที่อยู่ในชลบุรีก็ดีคนที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีเต็มไปด้วยเรื่องของขยะเต็มไปด้วยเรื่องของมลพิษเต็มไปด้วยเรื่องของมาเฟียเต็มไปด้วยเรื่องของยาเสพติดเต็มไปด้วยเรื่องของสวยเต็มไปด้วยค่าของชีพที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆผมอ่านแล้วครับเรื่อง Ignite Tourism Thailand ท่านบอก must do must eat must see เห็นด้วยหมดแต่ไปพึ่งให้ 20% ของ GDP ไปพึ่งจากปัจจัยของนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่กลุ่มแล้วลืมว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยท่านไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีของคนที่มาท่องเที่ยวที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำมันลดลงในภาคของในเรื่องของบริการเน้นที่เรื่อง value add ไม่ได้เน้นของเรื่องปริมาณก็เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดต่อไปว่าโอเคท่านพอจะเห็นภาพเรื่องของการเกษตรเรื่องของภาคการผลิตเรื่องของภาคบริการของการท่องเที่ยวว่าท่านอย่ามองแต่เรื่องที่ท่านต้องการจะให้มันเป็นบวกเรื่องที่มันจะเป็นแสงสว่างท่านต้องมองให้ครบรอบด้านท่านอย่าไปมองแค่ราคาไปดูคุณภาพชีวิตประชาชนอย่าไปมองแค่ปริมาณมองเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าถ้าท่านมองแบบนี้ได้เนี่ยมันก็คิดผมก็คิดว่าปัญหามันก็ทุเลาลงแล้วมันต่อไปต่อเนื่องครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแรงงานอย่างเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน3เรื่องนี้มันเหมือนเป็นสปอร์ตที่สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรก็ดีเรื่องของการผลิตก็ดีเรื่องของบริการก็ดีมันเป็นเรื่องที่สปอร์ตด้วยกันมาพอมาพูดนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมขึ้นมาบ้างท่านนายกวันแรกผมได้ยินท่านนายกพ
ูดบอกว่าเรามีปัญหาอยู่จริงติดระดับเชียงใหม่ติดระดับโลกอยู่จริงแต่ฮอตสปอตน้อยลงกว่าปีที่แล้วมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นบวกๆแต่มันก็ไม่ครบรอบด้านอย่างเหมือนเคยคือท่านนายกต้องเข้าใจนะครับว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านดูข้อมูลเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าในประเทศไทยเนี่ยย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2011 2012เนี่ยมันจะพีคขึ้นเดือนมีนาครับมันจะพีคขึ้นเดือนมีนาพีคขึ้นเดือนเมษาแต่พอท่านไปดูผมเข้าใจว่าท่านไปดูเดือนมกราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือไปดูของเดือนกุมภามันก็ลดลงเพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นช่วงพีคไงครับแต่คราวนี้พอผมไปตรวจสอบมาแฟกเช็คท่านนายกสักเล็กน้อยว่าจุดความร้อนต่อวันในภาคเหนือมากขึ้นในเดือนมีนาคม2566กับ2567ที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางผมได้ภาพนี้กลับมาครับคือจุดความร้อนมันเพิ่มขึ้นในภาคเหนือถ้าท่านพูดเฉพาะแค่ในเชียงใหม่ในช่วง1เดือนนั้นในช่วงเดือนที่มันไม่มีมันก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยท่านได้แก้ไขปัญหาได้นะครับปัญหา PM 2.5 มันก็คงจะหายไปเพียงแต่ว่าท่านดูเวลามันผิดเวลาไปหน่อยมันผิดบริบทไปหน่อยว่าเห็นกี่ปีย้อนหลังไป10ปีท่านจะเห็นเลยครับว่ามันเริ่มพีคช่วงเดือนไหนของประเทศถ้าท่านดูให้ถูกจุดแล้วยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ที่ผมได้ข้อมูลมาจากจิสต้าซึ่งก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเองให้ทางสภาได้เช็ควิชาการเรียบร้อยแล้วว่าข้อมูลนี้ถูกต้องป่ะปรากฏว่าจุดความร้อนต่อวันในภาคเหนือไม่ได้ลดลงนะครับมันเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาของพี่น้องประชาชนเอาล่ะถ้าท่านไม่อยากจะมาเถียงกันเรื่องนี้บอกว่าทำไมมันยิบย่อยอะไรขนาดนี้สิ่งสำคัญและตัวเลขที่ท่านควรจะต้องดูที่ท่านต้องมาสะสางข้อเท็จจริงกันคือดูครับว่าผลกระทบของคนที่เป็น PM 2.5 ที่เป็นคนป่วยนั้นมันมากน้อยแค่ไหนในช่วงมกราคมผ่านมา2ล้านเคสครับเพิ่มขึ้นทั้งมกราแล้วก็กุมภาคราวนี้ถ้าท่านเห็นข้อมูลที่มันถูกจ้องนะครับท่านฟังเพื่อที่จะตอบสนองท่านไม่ได้ฟังเพื่อตอบโต้พอจะเห็นภาพไหมคือผมรู้สึกเหมือนกับว่าท่านฟังเพราะท่านต้องการที่จะตอบโต้อะไรบางอย่างท่านไม่ได้ต้องการที่จะฟังที่จะตอบสนองซึ่งมันไม่ใช่เป็นภาวะผู้นำที่ดีถ้าท่านเห็นตรงนี้ท่านจะรู้แล้วครับว่าเดือนมีนาหรือช่วงเวลาเมษาที่จะถึงนี้ท่านต้องเตรียมตัวอะไรบ้างในเดือนหน้าท่านจะทำอะไรบ้างในช่วง1ปีท่านจะทำอะไรบ้างปีหน้าท่านจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ปัญหาแบบนี้มันหมดหายไปจากในประเทศไทยนะครับเรื่องของแรงงานนะครับขึ้นเป็นหย่อมๆท่านรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงนะครับว่าเฉพาะโรงแรม4ดาวแล้วก็แค่ใน10จังหวัดใช่มั้ยครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของสวยเรื่องของคอร์รัปชันผมแนะนำท่านอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ได้ข่าวว่าท่านจะลงที่เกาะสมุยใช่มั้ยท่านจะลงที่สุราษฎร์ธานีท่านลองไปแบบที่ไม่มีข้าราชการมาห้อมล้อมท่านน่ะแล้วท่านลองไปถามดูว่าที่แรงงานขึ้นแบบเนี้ยมันขึ้นแบบเกสโนวาหรือเปล่าขึ้นแบบไม่ขึ้นเพราะว่าโรงแรม4ดาวมันเกิน400กันหมดอยู่แล้วใช่มั้ยครับที่2ท่านก็ไปถามเลยว่าสมุยเนี่ยขยะได้แล้วผมเห็นไอทินเนอรี่ท่านแล้วว่าท่านจะไปดูขยะท่านจะไปดูเรื่องน้ําประปาอันนี้ก็เป็นเรื่องดีต้องขอชื่นชมท่านก็ลองสอบถามดูครับว่าขยะที่มันสะสมมาเป็น40ปีเนี่ย 400,000 กว่าตันวันนึงประมาณ150คนสมุยเค้ารับผิดชอบยังไงจากการที่ให้มันมีการท่องเที่ยวที่ท่านจะทําเฟสติวัลที่ท่านจะดึงให้คนเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงว่าไอคนที่มันอยู่เบื้องข้างหลังเนี่ยมันต้องรับผิดชอบอะไรบ้างหรือลองไปดูว่าเรื่องของมาเฟียเรื่องของต่างชาติมาเฟียชาติต่างๆที่ท่านต้องการที่จะดึงขึ้นมาทําวีซ่าให้เค้าเข้ามาเนี่ยได้ถามเค้าหรือยังว่าเรื่องเกี่ยวกับค่าครองชีพก็ดีเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีที่มันเกิดในประเทศเนี่ยท่านได้เตรียมเรื่องของการตำรวจหรือว่าอะไรในการที่จะบริหารจัดการยังไงทำยังไงให้ประชาชนเขามั่นใจว่าในเรื่องของสวยในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์สแกมนี่ไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ท่านพักงานอยู่นะครับนี่สวยตัวท็อปทั้งคู่เลยในระหว่างที่ประชาชนกำลังรู้สึกกังวลใจนักท่องเที่ยวอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากมาประเทศไทยเพราะไม่ต้องการที่จะโดนหลอกไปเป็นออนไลน์สแกมที่ประเทศเพื่อนบ้านเราทำให้เขามั่นใจได้ยังไงทำให้ประชาชนมั่นใจได้ยังไงว่าในขณะที่ประชาชนกังวลอยู่นั้นเบอร์1กับเบอร์2ที่เป็นตำรวจไทยทะเลาะกันอยู่แล้วก็โดนพักงานทั้งคู่ท่านเป็นผู้